บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอัจฉริยภาพการเป็นจินตกวีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นที่ปรากฏมาแต่ทรงพระเยาว์ดังที่ทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถให้รับหน้าที่ร่วมกับหมู่กวีช่วยกันแต่งซ่อมบทละครครั้งกรุงเก่าจนได้ฉบับที่สมบูรณ์ตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยพระราชภารกิจในการทนุบำรุงบทละครนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติแล้วได้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่สืบทอดต่อมาโดยทรงพระราชนิพนธ์บทละครสำหรับเล่นทั้งละครนอกและละครในวิธีการซึ่งทรงพระราชนิพนธ์จะโปรดให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีนำไปคิดวิธีรำให้ต้องกับบทโดยไม่ติดขัดทั้งจังหวะและกระบวนท่ารำจนเห็นว่างามที่สุดแล้วจึงรำถวายทอดพระเนตรเพื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยใช้เป็นแบบแผนของละครรำสืบไปกล่าวกันว่าละครรำของไทยในสมัยรัชกาลที่สองได้รับการฟื้นฟูให้เจริญสูงสุดกว่าสมัยใดบทละครซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่ในรัชสมัยมี7เรื่องเรื่องแรกคือละครในเรื่องอีเหนาทรงตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องอีก6เรื่องเป็นบทละครนอกทรงเลือกเฉพาะตอนสำหรับเล่นละครได้แก่เรื่องชัยเชษฐ์ทาวีมณีพิชัยสังสินชัยไกรทองและสังทองกล่าวกันว่าบทละครนอกพระราชนิพนธ์
มีความเหมาะสมตามลักษณะและความมุ่งหมายของการแสดงละครโดยครบถ้วนเช่นดำเนินเรื่องรวดเร็วจังหวะเพลงกระชับท่าร่ายรำว่องไวกระฉับกระเฉงไม่อ่อนช้อยหน่วยนาฏแต่งดงามมีบทตลกขบขันเล่นได้เต็มฝีมือไม่มีข้อบังคับส่วนบทละครในก็ทรงรักษาแบบฉบับตามลักษณะของละครในเช่นกระบวนท่าร่ายรำต้องงดงามแช่มช้อยมีความถูกต้องตามราชประเพณีและบทกลอนไพเราะดังเช่นบทพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาแม้ไม่มีสัมผัสในก็ไพเราะอย่างยิ่งเป็นลักษณะสร้างสรรค์เฉพาะพระองค์โดยแท้พระองค์ท่านทรงเป็นทั้งผู้พระราชนิพนธ์แล้วก็เป็นผู้ที่ปรุงแต่งแล้วก็เป็นผู้ที่คัดเลือกนะคะหมายถึงว่าบทละครโดยเฉพาะบทละครในซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของกลอนบทละครรำการแสดงบทละครในจริงนั้นคือเป็นการโชว์กระบวนการรำเป็นหลักแต่ถ้าละครนอกนั้นเป็นการเน้นนะการดำเนินเรื่องให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและกระชับไอส่งฟังว่าจะให้คืนส่งองค์สีดานึกคืนขัดสะบัดหน้าไม่อยากฟังความสนุกคลึกครื้นด้วยนาฏดุริยางของกรุงเทพมหานครในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีภาพตามที่พรรณนาอยู่ในโครงด้านเฉลิมพระเกียรติที่ว่าโรงรำคละคลื่นครื้นเครงเสียงสนอสนั่นโพลเพลงพาดก้องเจริญสุขเกษมเวียงวังราชเชยช่ำระบำร้องเรื่อยเสียงการบำเพ็ญประโยชน์ที่แท้จริงคือการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของหน้าที่ทำเพื่อมุ่งผลของงานทำด้วยจิตใจหวังดีต่อมนุษยโลกทำโดยไม่คิดว่าผลประโยชน์นั้นจะมาสู่ตัวเราทำเพื่อประโยชน์ของหน้าที่และเพื่อผู้อื่นไม่หวั่นเกรงหรือมีความสะเทือนใจต่อความเข้าใจผิดต่อคำคอรหานินทาหรือคำสรรเสริญเยินยอทำทุกอย่างโดยไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวไม่หวังในลาภยศทำดุจการปิดทองหลังพระพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานเนื่องในการเสด็จไปทรงเปิดงานบำเพ็ญประโยชน์เมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2511จากสภาพสังคมที่ต้องแก่งแย่งแข่งขันกันเช่นปัจจุบันทำให้หลายคนหลงลืมที่จะทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นจากพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตักเตือนให้ทุกคนนึกถึงตัวเองให้น้อยลงและหันมาทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมบ้าง
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นผู้หนึ่งที่คำนึงถึงความสงบสุขของประสงนิกรและประเทศชาติยิ่งกว่าประโยชน์สุขของพระองค์เองด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการให้บรรลุถึงความสำเร็จอย่างดีเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประสงนิกรตลอดทั้งเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศชาติเป็นสำคัญทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อส่วนรวมด้วยน้ำพระราชฤทัยอันบริสุทธิ์โดยไม่ได้ทรงหวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นทรงหวังแต่เพียงให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและทรงหวังให้ชาติบ้านเมืองเจริญมั่นคงเท่านั้นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อชาติไทยและปวงชนชาวไทยนั้นยิ่งใหญ่มากพ้นรำพันและได้จารึกอยู่ในหัวใจของชาวไทยทั้งปวงเสมอมาThank you.